นี้แหละบรรยากาศในช่วงต่อไปค่ะคือช่วงนี้เหมือนกับเดาทางได้ว่าจะต้องเป็นช่วงที่จะต้องมีบรรยากาศดุเดือดเลือดพล่านแต่เพียงแต่ว่าจะดุเดือดในรูปแบบไหนคือที่เดาทางได้เพราะว่าหนึ่งผู้อภิปรายดูรู้เลยว่าผู้อภิปรายเป็นยังไงแล้วรู้ด้วยว่าคนที่จะลุกขึ้นประท้วงได้เป็นใครเพราะคนที่ลุกขึ้นประท้วงก็คู่ปรับเก่าทั้งนั้นประธานก็เคยเป็นอดีตคู่ปรับแล้วคนลุกขึ้นประท้วงก็เป็นคู่ปรับเพราะว่าอยู่คณะกรรมการเดียวกันคณะกรรมการปปช.แล้วก็ซึ่งไม่เคยมีการทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่การทะเลาะกันเท่านั้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มาถึงอีกช่วงนึงค่ะพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะคะจากพรรคเสรีรวมไทยค่ะก็อภิปราย3ปอเลยอภิปรายพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกอนุพงษ์แล้วก็ประเด็นหลักที่อภิปรายเนี่ยคือเรื่องของบ่อนการพนันค่ะคุณเสรีพิสุทธิ์ก็อภิปรายว่าการบริหารราชการแผ่นดินของทั้ง3ท่านล้มเหลวไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมไร้ความรับผิดชอบไร้วุฒิภาวะมีพฤติการช่อฉนเพื่อประโยชน์ของตนเองกล่าวหาว่ามีการแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการสมคบคิดกับเจ้าของบ่อนและการพนันปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายหลายพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์นั้นก็ยังได้มีการเปิดคลิปวิดีโอซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอสมัยที่ตัวเองเป็นเจรตำรวจครับคือย้อนกลับไปไกลมากบอกว่าในสมัยที่ยังเป็นเจรตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ปราบปรามบ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะหลังจากนั้นนี่แหละค่ะการประท้วงก็เกิดขึ้นทั้งคุณศิระคุณปารีณาสลับกันลุกขึ้นประท้วงกันเต็มไปหมดแล้วก็สองสามคนนี้ก็มีวาทกรรมอะไรเต็มไปหมดเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะผมฟังแล้วว่ามันเป็นการใส่ร้ายวันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ได้ให้ไปไว้วางใจไม่ให้ได้ไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐฉะนั้นท่านจะไปกล่าวหาพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้ครับท่านต้องถอนคำพูดครับท่านครับท่านยังไม่ได้ฟังผมพูดเลยนะแล้วก็ผมไม่ได้กล่าวหาคือท่านตวิทย์เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าท่านประธานครับผมไม่ไว้วางใจท่านขอให้ผมได้วินิจฉัยกับท่านเสรีพิสุทธิ์เถอะครับผมกำลังนั่นอยู่คือถ้าท่านจะโต้เถียงกันเองต้องออกไปเถียงกันข้างนอกนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับขอให้ถอนคำพูดเถอะครับเพราะมันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองท่านรู้ได้ไงว่าผมใส่ร้ายท่านจะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคืออยู่ในยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีการกล่าวหาพรรคพลังประชารัฐอยู่ในยัตติท่านเปิดดูเลยครับก็คุณกวิทย์ไงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ท่านครับท่านพูดถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่บกพร่องเสียหายก็ใช่แต่ถ้าท่านพูดถึงพรรคการเมืองนี่ไม่ถูกครับท่านถอนหนึ่งพูดเถอะครับท่านถอนครับท่านฟังประเด็นไปแล้วป่าผมกำลังจะพูดว่าพรรคพลังประชารัฐทุจริตเอาเงินมาจากไหนท่านถอนคำพูดครับท่านถอนคำพูดก่อนถึงจะอภิปรายได้ประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเด็ดขาดครับถอนอะไรท่านประธานครับถอนที่กล่าวฮะท่านประธานครับแต่ถ้าท่านพูดถึงพรรคการเมืองใช้คำสั่งไม่ถูกครับท่านถอนหนึ่งพูดเถอะครับท่านถอนครับท่านฟังประเด็นไปแล้วป่าผมกำลังจะพูดว่าพรรคพลังประชารัฐทุจริตเอาเงินมาจากไหนท่านถอนคำพูดครับท่านถอนคำพูดก่อนถึงจะอภิปรายได้ประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเด็ดขาดครับถอนอะไรท่านประธานครับถอนที่กล่าวฮะท่านประธานครับท่านไพบูลย์ผมกำลังนั่นอยู่ยอมไปเลยท่านใช้ผมกำลังนั่งอยู่ท่านนั่งเถอะครับท่านผู้พูดนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับท่านเชื่อภาพข่าวเมื่อกี้เปล่าครับท่านครับขอให้ท่านนะท่านตวิทย์ท่านประยุทธ์ท่านอนุชาท่านไม่เคยไปฟ้องร้องมาดิฉันกรุงเทพธุรกิจเลยประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะเชื่อไม่เชื่ออะไรครับประธานทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นครับฉะนั้นท่านถอนคำพูดเถอะครับผมได้ยินชัดเจนที่ท่านบอกว่าพรรคการเมืองให้เงินกับส.ส.คนละ 200,000 มันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองเขาถอนเถอะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะอภิปรายต่อไม่ได้เงินที่ท่านประธานครับท่านประธานหลายหนแล้วนะครับดื้อด้านจริงๆคนนี้แหมแล้วยังดื้อขอให้ท่านพอแล้วครับพอแล้วครับนั่งลงเถอะครับขอให้ผมทำหน้าที่เถอะครับ
ถอนคำไหนท่านประธานพูดให้ชัดเจนบอกท่านหลายครั้งแล้วถอนเถอะครับที่บอกว่าพรรคการเมืองจ่ายเงินส.ส.เดือนละ 200,000 มันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองนะครับฉันเชื่อใช่ไหมประเด็นที่ภาพ3ข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่าคุณประยุทธ์คุณประวิตรท่านประธานคุณอนุชาเนี่ยจะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่านประธานท่านเชื่อผมจะถอนเฉพาะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามประธานหรอกครับประธานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเชื่อไม่เชื่อพี่น้องประชาชนเขาดูอยู่นะครับท่านถอนเถอะครับแล้วท่านจะอภิปรายต่อได้นะครับท่านอย่าเถียงประธานนะครับนะครับท่านอย่าเถียงประธานท่านถอนคำพูดให้เรียบร้อยท่านอภิปรายต่อได้ครับประท้วงท่านประธานแล้วครับท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วนะคะประธานก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับพวกท่านจะทำยังไงเชิญท่านเสรีถอนคำพูดก่อนครับท่านครับจะได้อภิปรายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับเบนจะว่าไงกลัวเสียหน้าเหรอครับเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษท่านประธานคะไปใหญ่แล้วครับท่านเสรีครับถอนคำพูดนะครับมันจะต้องถอนอีกหลายคำนะเป็นอย่างนี้เอาถอนคำพูดคำแรกก่อนเถอะครับอย่างนั้นการประชุมมันเดินไปไม่ได้นะครับตุ๊กน้ำเชิญครับพอแล้วท่านเชลาครับขอให้นั่งนะครับท่านเชลาขอให้นั่งครับท่านปรีนาเชิญนั่งก่อนครับท่านยังมีสิทธิ์ที่จะพาดพิงผมจะให้ท่านอภิปรายนะครับถ้าลุกขึ้นมาอย่างนี้ผมจะได้เชิญออกนอกห้องประชุมกันหมดนะครับนี่นะ